วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับนี่วันนี้นะครับผมมีของเด็ดๆนะครับผมมานำเสนอครับเขามีชื่อว่า emulation นะฮะ emulation ก็คือว่าจริงๆเขาคือ simulator นั่นแหละครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อมาเฉยครับก็คือเป็นรถบังคับพวงมาลัยนะครับผมรถบังคับพวงมาลัยที่ทุกๆท่านนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับผมแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของคันที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมคันนี้ก็คันใหญ่มากๆเลยมาในบอดี้ของบูกาติเวลอนนะครับผมก็คันใหญ่กว่าเดิมนะฮะของเดิมนี่เป็นสเกล1ต่อ10นะครับผมแต่ของคันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นประมาณสเกลสเกล1ต่อ8นะครับประมาณเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ว้าวคันเบิ่มเลยครับเนี่ยของเดิมนะมันเป็นแค่สเกล1ต่อ14ครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบมานะครับโอเคค่อยๆทยอยออกมานะครับกล่องนี้ยาวมากครับผมตัวนี้นะกล่องยาวจริงครับนี่ว้าวบอดี้สำคัญเลยนะคนที่เล่นสเกล1ต่อ8หรือ1ต่อ10อย่างนี้นะครับผมได้เป็นบอดี้แดงดำครับผมบอดี้แดงดำนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับไฮไลท์เขาเลยนะเขาเปิดประตูได้ครับเห็นไหมเขาเปิดประตูได้ครับจำคลิปก่อนได้ไหมคลิปก่อนเนี่ยที่ผมรีวิวไปนะเขาเปิดประตูไม่ได้นะครับแต่คันนี้ครับผมเปิดประตูโชว์ภายในสุดยอดจริงครั้งก่อนไม่มีนะใครจะเปิดประตูนี้ต้องมาดัดแปลงกันเอาเองนะครับผมแต่ตัวนี้เขาให้มาแบบว่าครบชุดหมดเลยตรงท่อไอเสียตรงอะไรเงี้ยครับงานละเอียดสมจริงมากข้างในนะนี่ดูข้างในเลยถือว่าไม่ธรรมดาครับอันนี้ว้าวนี่ชุดพวงมาลัยเบาะซิ่งครับผมพร้อมรับสาวไปเที่ยวกันได้เลยทีเดียวนะครับผมนี่ไฮไลท์หลักเลยนะครับตรงพวงมาลัยนะครับมีปุ่มที่สามารถจะปิดเปิดประตูได้นะครับผมเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวาและปิดเปิดประตูได้ครับจากพวงมาลัยเลยนะสุดยอดจริงๆเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมแล้วกันนะหากเพื่อนๆชื่นชอบครับโทรสั่งกับร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลย0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matt.com ย้ำนะครับ www.matt.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด รอก่อนดิใส่ความไม่เกี่ยวเอ้าล้มแล้วล้มเสร็จแล้วไปล้มไวครับแล้วนี่นะเพื่อนๆคอยดูนะแต่ละตัวนะเขาจะมีปุ่มนะ